ันนี้นอกจากเราจะมาอัปเดตในเรื่องของกิจกรรมต่างๆในเรื่องของราชเศรษฐกิจสกู๊ปต่างๆแล้วก็ในเรื่องของภาพบรรยากาศในวันที่5ธันวาวันนี้เราจะมีสปอนเซอร์ใจดีครับที่อยู่คู่กับรายการของเรามาโดยตลอดเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นพันธมิตรที่ดีมากๆครับพี่แซคแล้วก็รวมถึงนะครับเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยที่จะมาฝากทุกท่านนะครับแล้วก็ความหลากหลายแน่นอนของสปอนเซอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้องพักนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของศูนย์บริการรถยนต์นะครับอะไรต่างๆวันนี้จะมาอัปเดตทั้งหมดเลยครับพี่แซคครับเพราะฉะนั้นเลยครับคุณเอกอย่างที่บอกครับว่านะครับรายการที่นี่ราชวีวาไรตี้ของเรานะครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับซึ่งนะครับอย่างที่บอกครับว่าผู้สนับสนุนของเราก็จะมีกิจกรรมที่จะมาแจ้งข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับรายการของเราด้วยนะครับทางบริษัทหัวช้างเคเบิลบอร์ดแบนด์จำกัดด้วยเพราะฉะนั้นเลยเรามาเริ่มกันที่นะครับการฉลองครบรอบ17ปีกับห้างเพชรทองเกษตรโรบินสันราชบุรีครับนั่นก็คือ7เอกลักษณ์7ความตั้งใจที่มีเฉพาะห้างเพชรทองเกษตรโรบินสันราชบุรีแห่งเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งจะเป็นในเรื่องของการตัดต่อเชื่อมติดนะครับด้วยแสงเลเซอร์เสร็จภายใน1วันนะครับแล้วก็บริการในเรื่องของการชุบสีเครื่องประดับด้วยนะครับบริการพ่นสีทองทรายสีขาวทรายแห่งเดียวในจังหวัดราชบุรีซึ่งเสร็จภายใน1วันเช่นเดียวกันนะครับในการบริการของเขานอกจากนี้นะครับมีบริการในเรื่องของการเรียมพระด้วยโดยช่างผู้ชำนาญงานนะครับในการเขาบอกว่าเสร็จภายใน1วันเช่นเดียวกันซึ่งไม่มีการนำพระออกจากร้านด้วยเพื่อเป็นความเขาบอกว่าความสบายใจนะครับก็แล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยได้ไว้วางใจกับห้างเพชรทองเกษตรโรบินสันราชบุรีซึ่งนอกจากตรงนี้แล้วนะครับในเรื่องของการคัดเลือกคัดสรรเพชรแต่ละเม็ดเนี่ยนะครับโดยผ่านแสงนะครับแบ็คไลท์นะครับซึ่งนะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีอีกหนึ่งเลยนะครับที่ล้ำสมัยเลยทีเดียวรับประกันเครื่องเพชรทุกชิ้นเลยด้วยความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบพร้อมบัตรรับประกันที่สวยงามทันสมัยไม่เหมือนใครและก็สิ่งที่สำคัญอีกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับจำหน่ายเครื่องประดับกังหันแชโกงของแท้นะครับและสิ่งที่สำคัญอีกนิดหนึ่งครับคุณเอคืออะไรรู้ไหมนะครับตอนนี้จะเป็นกระแสมากๆเลยนั่นก็คือในเรื่องของทองรูปพรรณนะซึ่งฉลองครบรอบ17ปีไปนะครับจะเป็นเรื่องส่วนลดค่ากำเนิดต่างๆเลยนะซึ่งผู้บริหารของเราคุณสมรักชุติชัยศักดานะซึ่งนะครับจะมีเจ้าพนักงานคอยให้บริการอยู่ที่หน้าร้านนะครับให้ความไว้วางใจกันเลยทีเดียวกับสินค้าตัวใหม่นั่นก็คือการจำหน่ายมิกกี้เมาส์นะครับแล้วก็มีภูแล้วก็ของเพื่อนต่างๆเลยซึ่งถูกลิขสิทธิ์ด้วยแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับห้างเพชรทองเกษตรโรบินสันราชบุรีกับการฉลองครบรอบ17ปีด้วยครับคุณเอกอาโอ้โหพูดถึงมิกกี้เมาส์พี่แซคครับต้องเป็นอะไรที่น่ารักมากแน่นอนเลยและยิ่งบอกว่าใกล้ช่วงปีใหม่แบบนี้อยากจะหาอะไรที่เป็นของฝันของฝากนะครับของปีใหม่ผมก็เชื่อว่าในเรื่องของทองรูปพรรณต่างๆหรืออะไรแบบนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นของฝากที่อยากจะให้ทุกคนแบบไปลองซื้อฝากกันก็สามารถเก็บไปได้ด้วยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเพชรเป็นทองได้หมดก็ต้องตรงไปเลยนะครับที่ห้างเพชรทองเกษตรโรบินสันราชบุรีหนึ่งเดียวเลยที่คุณไว้วางใจครับคุณเอกครับใช่แล้วครับมาถึงสปอนเซอร์ใจดีนะครับกับครัวจัดจ้านวินเทจเรสซอร์แอนด์คาราโอเกะครับพี่แซคที่นี่เขามีในเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของรสชาตินะครับแล้วก็การคัดสรรในเรื่องของวัตถุดิบครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เขายังคงปัจจัยหลัก5อย่างนะครับซึ่งเขาบอกไว้เลยว่าปัจจัยหลัก5อย่างแน่นอนในเรื่องของคุณภาพนี่เลยนะครับรสชาติด้วยนะครับบริการที่ได้เลือกมานะครับแล้วก็รวมถึงสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่เราตกแต่งอย่างที่บอกว่าเป็นวินเทจโรแมนติกนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงราคาย่อมเยาด้วยพี่แซคแล้วก็รวมถึงครับที่นี่เรามีเชฟจะบอกว่าเป็นสุดยอดมือหนึ่งเลยนะครับเป็นเชฟชั้นหนึ่งเลยนะครับที่เราได้คัดมาด้วยนะครับที่จะให้ทำอาหารให้กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสไตล์อาหารไทยอิตาเลียนต่างๆสไตล์ยุโรปนะครับที่นี่มีหมดเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีบริการในเรื่องของห้องคาราโอเกะนะฮะจัดเลี้ยงสังสรรค์สัมมนาต่างๆที่นี่รองรับได้หมดเลยนะครับปาร์ตี้วันเกิดแล้วก็ที่นี่เป็นห้องคาราโอเกะที่มีระบบเสียงที่ดีมากนะครับมีเพลงทุกแนวทุกสไตล์ให้คุณได้เลือกกันเลยนะครับเอาไว้ว่าฝากไว้ด้วยแล้วก็อย่างที่นี่ครับเขามีสาวสวยที่เป็นผู้บริหารใจดีนะครับจะบอกว่าเป็นมาดามปากนะครับพี่ปลาไปที่ไหนก็ยิ้มตลอดแล้วก็เทคแคร์ดูแลลูกค้านะครับทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับพี่แซคฝากไปด้วยกับในเรื่องของตัวจัดจ้านวินเทจเรสซองแอนด์โอเกะที่นี่จะบอกว่าอยากจะแนะนำจริงเพราะอาหารอร่อยทุกเมนูเลยทุกจานด้วยครับแล้วก็ผู้บริหารของเรานะครับก็คือคุณปานราวดีนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยครับเอกครับนั่นก็คือโปรโมชั่นดีๆเลยในช่วงเทศกาลของวันพ่อแห่งชาติของเราตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10เลยนะครับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับพาคุณพ่อหรือครอบครัวก็ได้นะครับมาทานอาหารที่ร้านครัวจัดจ้านของเรานะครับซึ่งนะครับเริ่มต้นนะครับ 1,000 บาทครับคุณเอกครับนะครับซึ่งนะครับเงื่อนไขก็คือพาคุณพ่อมาทานอาหารที่ครัวจัดจ้านรับไปเลยครับผ้าขาวม้า
บอกว่าหลากหลายเลยคุณประโยชน์ของเขานะครับรับไปเลยครับทันทีเลยครับ1ผืนเลยให้กับคุณพ่อนับในวันพ่อแห่งชาติครับนั่นก็เป็นในเรื่องความพิเศษนะครับที่โกดจ้างนะครับนำมาฝากทุกท่านนั่นเองครับมาถึงครับในเรื่องของการอัปเดตในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับของอีก1บริษัทเลยซึ่งบริษัทนี้ครับท่านใดที่กำลังหาในเรื่องของรถยนต์แล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สำหรับคนที่ชอบในเรื่องของ Honda นะครับกับบริษัทเกียร์สิริ Honda Car ราชบุรีจำกัดนะครับวันนี้ผมขออนุญาตก่อนที่พูดถึงโปรโมชั่นต่างๆผมจะแนะนำในเรื่องของรุ่นพิเศษเลยเปิดตัวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง22 18ประมาณ18จะบอกว่าทั่วประเทศเลยนะครับเปิดตัวรุ่นนี้เลยนะครับกับHRV นะครับเป็น Premium Sport Crossover เขาว่ารุ่นนี้ครับเป็นรถแบบว่าออนโรดแล้วก็ออฟโรดด้วยใช่แล้วนะครับเป็นรถขนาดใหญ่แล้วก็ยังบอกว่าเป็นรถประเภท 1.8 ลิตรนะครับ iVTEC 141แรงม้าโอ้โหนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นระบบเกียร์แบบ CVT นะครับบนเส้นทางไหนก็แล้วแต่โฉบเฉี่ยวแล้วก็เงียบสนิทแน่นอนนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วนะครับทางบริษัทเกียร์สวิตช์ Honda Car ราชบุรีจำกัดยังจะได้เข้าร่วมด้วยนะฮะจะบอกว่าในช่วงปลายเดือนแบบนี้กับงานราชบุรีมอเตอร์โชว์2024นะครับทางบริษัทเกียรติศรีฮอนด้าคาร์ราชบุรีจำกัดก็ได้เข้าร่วมนะครับกิจกรรมเน้นๆเลย2วันพี่แซคในวันที่2ธันวากับวันที่4ธันวาครับเป็นกิจกรรมที่มีทั้งพิตตี้และ MC สาวสวยนะครับจะมามอบความสุขนะครับแล้วก็มาแจกของรางวัลนะครับแล้วก็มาแนะนำรถรุ่นต่างๆด้วยซึ่งตอนนี้ยังมีบอกว่าไม่ใช่แค่รุ่นHRV เท่านั้นที่กำลังขายดีแล้วก็กำลังมาแรงมีรุ่นต่างๆที่มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับตลอดงานนี้ด้วยยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับงานมอเตอร์โชว์นะครับสำหรับบริษัทเกียร์สิริฮอนด้าคาร์ราชบุรีจำกัดครับผ่านไปแล้วนะครับ3สปอนเซอร์ใจดีของเราครับท่านผู้ชมครับมาต่อกันอีก1สปอนเซอร์เลยนะครับนั่นก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดพรชัยอินเตอร์เทรดครับนั่นก็คือเขามาพูดถึงในเรื่องของการจำหน่ายนะครับวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์แล้วก็การผสมพันธุ์นะครับหรือการผสมเทียมนะครับซึ่งนะครับที่ทันสมัยแล้วก็เป็นในเรื่องของการจำหน่ายน้ำเชื้อสุกรโคนมนะครับหรือโคเนื้อซึ่งคุณภาพสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทางด้านในเรื่องของการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยควบคุมในถึงเขาเรียกว่ากรรมพันธุ์สัตว์นะครับทางเขาเรียกว่ามีหลากหลายเลยทีเดียวซึ่งสายพันธุ์ของเขาจะมีเขาเรียกว่านำมาจากต่างประเทศเลยทีเดียวนั่นก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่างที่บอกครับห้างหุ้นส่วนจำกัดพรชัยอินเตอร์เทรดนะครับซึ่งจะอยู่เยื้องๆกับนะครับตรงบางแพนะครับโพธารามนะครับสายนั้นเลยนะครับซึ่งนะครับมีเขาบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญนะครับมีผู้ชำนาญการนะครับบริการหลักการขายด้วยให้คำแนะนำครอบคลุมในถึงผลิตภัณฑ์ที่เขาจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของห้องปฏิบัติการนะครับหรือห้องตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้อนะครับวัตถุดิบต่างๆเลยที่นำมาผสมเทียมรวมทั้งห้องปฏิบัติการในการทำงานของเขานะซึ่งนะครับได้รับความเชื่อมั่นนะครับและความมั่นใจจากลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับซึ่งในรอบนี้อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดทุกๆท่านเลยกำลังมองหาเรื่องของการที่คุณอยากจะได้พ่อพันธุ์นะหรืออยากจะได้แม่พันธุ์หรือน้ำเชื้อพ่อพันธุ์นั้นมองผมเนี่ยจากต่างประเทศนะครับว่าพ่อพันธุ์มองหน้าผมเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าคุณเอกตอนนี้นะครับในเรื่องของเกษตรกรกำลังที่เลี้ยงโคนมโควัวอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะที่กำลังจะมองหาในเรื่องของวัตถุดิบพวกนี้นะครับที่นี่เลยนะครับห้างหุ้นส่วนพรชัยนะครับอินเตอร์เทรดเขาจะมีเขาเรียกคุณภาพที่ดีในเรื่องของการจำหน่ายเชื้อต่างๆเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากไปด้วยนะครับซึ่งของเขาเลยนะครับมีมาตรฐานแน่นอนเลยทีเดียวคุณภาพเยี่ยมเลยนะครับซึ่งนะครับพันต่างๆงัวต่างๆนะครับสุกรต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเขาคัดสรรอย่างดีเลยทีเดียวซึ่งมีรางวัลการันตีมากมายเลยเดียวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดพรชัยอินเตอร์เทรดครับฝากไว้ด้วยครับใช่แล้วครับมาถึงอีกหนึ่งสปอนเซอร์นะครับสำหรับบ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปาครับที่นี่บรรยากาศสุดหรูกับห้องพักหลากหลายสไตล์นะครับบนพื้นที่ทำเลที่อยู่ติดกับยังบอกว่าติดกับในเรื่องของตลาดน้ำด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่เขามีความพิเศษครับในการที่จะปลูกต้นไม้ที่บอกต้นไม้เขาไม่ธรรมดาเป็นต้นไม้พันธุ์ต่างๆที่มีกลิ่นหอมเพราะฉะนั้นใครได้เข้าไปพักที่นั่นนะครับคุณจะได้ดื่มด่ำกับความสุขในเรื่องการพักผ่อนแล้วบรรยากาศก็สุดยอดเหมือนกันแล้วก็รวมถึงอย่างที่ผมบอกว่าห้องพักจะมีประเภทที่เขาใช้ชื่อส้มก็บอกแล้วบ้านเหลือส้มทิพย์ก็จะเป็นส้มจี๊ดส้มเขียวหวานส้มบางมดส้มบางมดนะครับมีหลากหลายส้มทั่วโลกเลยไว้ที่นี่นะฮะแล้วก็แต่ละห้องพักก็มีความพิเศษในเรื่องของการดีไซน์ที่แตกต่างกันนะครับ
ห้องพักสุดหรูแบบไหนก็แล้วแต่ในเรื่องของไม้เพศต่างๆนะครับที่นี่มีหมดเลยนะครับห้องเดี่ยวห้องใหญ่ต่างๆแล้วก็ที่นี่ครับท่านใดที่อยากจะจัดในเรื่องของการสัมมนางานเลี้ยงนะครับวันเกิดปาร์ตี้ปีใหม่นะครับคุณสามารถจัดได้เลยเพราะที่นี่เขาโอ้โหพื้นที่นะครับเยอะมากๆที่สำคัญครับคุณสามารถติดต่อได้นะครับเรามีเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะเข้าพักนะครับหรืออยากจะจัดกิจกรรมนะครับที่บ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปาสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ0899241141นะครับหรือสามารถติดต่ออีกเบอร์นึงได้ที่0835581214ครับพี่แซคครับแล้วครับนั่นก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนะครับอย่างที่บอกครับว่าบ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปาของเรานะครับนอกจากตรงนี้แล้วครับคุณเอกครับก็จะมีในเรื่องของการเขาเรียกว่าการจัดงานเลี้ยงอย่างที่คุณบอกครับฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะครับกับกิจกรรมดีๆเลยกับบ้านสวนส้มทิพย์เขาจะมีหมดเลยนะครับงานแต่งมีหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีเลยนะครับคุณเอกนั่นก็คือWi-Fi Wedding and Studio ของเราซึ่งอย่างที่บอกครับว่าในการแต่งหน้าในการทำผมหรือในการถ่ายพรีเวดดิ้งต่างๆเลยนะครับเราก็อยากจะให้ทุกท่านเลยนะครับได้เขาเรียกว่าได้ใช้บริการกับช่างที่มีประสบการณ์ในเรื่องของความเป็นมืออาชีพเขาบอกว่า professional แน่นอนเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะมีตำแหน่งการันตีด้วยนะครับนั่นก็คือในเรื่องการที่เขาไปแข่งขันมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการแต่งหน้าในการก้าวผมอย่างมืออาชีพเลย2557นี้กับแชมป์ของเขานะครับซึ่งบอกตรงๆเลยนะครับสิ่งที่คุณจะประทับใจมากเลยกับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือ 1,200 บาทคุณก็สามารถแต่งงานได้แล้วสวยมากแล้วนะครับกับราคาแบบนี้นะครับ 1,200 บาทกับการแต่งงานนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นนะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยทีเดียวนะครับกับชุดสวยๆไม่ว่าจะเป็นชุดไทยชุดราตรีนะครับหรือจะเป็นชุดในเรื่องของการออกงานต่างๆเลยทีเดียวครับคุณเอกครับมีครบคันเลยแล้วก็จะมีทีมงานเวลาจะออกไปเขาเรียกถ่ายพรีเวดดิ้งนะครับนอกสถานที่หรือในสตูต่างๆเลยนะครับเราเขาบอกว่าบริการด้วยใจจริงๆเลยครับกับ Wi-Fi Wedding and Studio ก็ฝากไว้ด้วยครับคุณเอกครับโอ้โหเห็นไหมครับว่าในเรื่องของการแต่งงานจะไม่ใช่เรื่องยากบางคนบอกว่าการแต่งงานต้องลงทุนเยอะที่นี่อย่างที่บอกว่าเห็นราคาแบบนี้นะครับแต่คุณภาพเขาอย่างที่บอกว่าเขายอดเยี่ยมที่สำคัญที่สุดนะครับอยากจะเขาบอกว่าหนึ่งการแต่งงานหนึ่งครั้งนะครับก็อยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเป็นคุณคนรักเลือกนี่เลยนะครับ Wi-Fi Wedding and Studio นั่นเองครับพี่แซคใช่แล้วครับคุณเอกครับอย่างที่บอกครับว่านะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของห้างเพชรทองเกษตรโรมิสันราชบุรีนะครับขวดจัดจ้านบริษัทเกียรติศรีฮอนด้าทาราชบุรีจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดพรชัยอินเตอร์เทรดนะครับบ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปาและ Wi-Fi Wedding and Studio นะครับครบคันเลยทีเดียวครับกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับติดตามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือท่านผู้ชมทุกท่านเลยจะใช้บริการในส่วนของตรงไหนก็นะครับโทรไปได้เลยครับและนอกจากนี้ครับพี่แซคเรายังมีภาพบรรยากาศในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งชาวจังหวัดราชบุรีของเรานะครับรวมถึงหน่วยงานข้าราชการเอกชนรัฐวิสาหกิจและประชาชนนะครับทุกหมู่เหล่าเลยก็ว่าได้ของชาวราชบุรีของเราได้ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ87พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมครับที่ผ่านมาใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเลยครับเราก็มีภาพแล้วก็บรรยากาศด้วยเพราะฉะนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับวันนี้นะครับผมแซคกรกับภูณสรรเสริญครับค่ะก้อยอรดาศรีสมรีค่ะก็มาอยู่กันที่นะครับที่สนามกีฬากลางนะครับหน้ากรมการทหารช่างนะครับซึ่งจังหวัดราชบุรีของเรานะครับวันนี้นะครับมีการจัดงานนะครับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติครับคุณก้อยครับค่ะเป็นการจัดงานเนื่องในวาระโอกาสนะคะมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาลำดับที่73ขอเรียนเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำพุอีกสักครู่นึงนะครับก็จะมีการเขาเรียกว่าจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับซึ่งตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็เหล่าข้าราชการแล้วก็ครูคณะตำรวจทหารแล้วก็ประชาชนทุกๆท่านเลยในจังหวัดราชบุรีของเราก็มาร่วมในการวางพานพุ่มนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเพณีของเราด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญเลยวันนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับว่าพี่น้องชาวไทยของเราชาวจังหวัดราชบุรีของเราครับร่วมกันนะครับใส่เสื้อสีเหลืองนะครับเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อท่านในหลวงของเราครับคุณก้อยครับอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะรวมไปถึงเหล่าข้าราชการทหารตำรวจครูและนักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนและบริษัทห้างร้านต่างๆได้มาร่วมพิธีเฉลิมฉลองเขาเรียกว่าวันพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
ีหมวกของเราค่ะใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเลยนะครับในช่วงนี้นะครับคุณก้อยครับเราอยากจะให้ผู้ชมทุกท่านเลยนะครับได้มีโอกาสนะครับได้ชมบรรยากาศภายในงานด้วยเพราะฉะนั้นเลยเดี๋ยวมาเจอกับเราอีกสักครู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะให้ชมบรรยากาศภายในวันนี้เลยนะครับก็คือการจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับในวรโอกาสนะครับมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคมนะครับ2557นะครับติดตามรับชมครับเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีของเรานั่นก็คือนายสุรพลแสวงศักดิ์นะครับประธานในพิธีนะครับในงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสนะครับมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคมมหาราชครับคุณก้อยครับได้กระทำพิธีการนะคะซึ่งเป็นพิธีการสำคัญในค่ำคืนนี้เลยค่ะคือการจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจชาติไปแซกเป็นภาพของความจงรักภักดีที่ผมก็อยากบอกว่าเป็นหนึ่ง
คนไทยนะครับที่รู้สึกว่าหรือบอกว่าเราควรจะนอกจากรักตัวเองแล้วและครอบครัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดของนะครับเป็นเหนือเกล้าเหนือหมอกใช่ครับว่าได้นะครับที่คนไทยทุกคนควรจะเทิดทูนไว้นะครับที่บอกว่าเรามีแค่พระองค์เดียวเท่านั้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพี่แซคครับเพราะฉะนั้นเลยเราได้ยินเสียงแล้วก็บรรยากาศกันกล้องเลยทีเดียวกับทรงพระเจริญเรารู้สึกว่าขนลุกแล้วก็อย่างที่บอกน้ำตาไหลบางทีน้ำตาไหลมาไม่รู้ใช่ใช่ครับกับภาพบรรยากาศที่เราเห็นกันนะครับเราก็อย่างที่บอกครับว่าคนไทยนะครับก็คือมีพ่อหลวงนะครับคือที่สุดของเราแล้วล่ะนะครับเราก็อย่างที่บอกครับว่ารายการที่นี่ราชวีวาไรตี้เราก็ไปเก็บภาพที่ประทับใจนะครับแล้วก็ปีหนึ่งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับใน1ปีหรือในแต่ละครั้งที่เราไปเก็บภาพมาเนี่ยครับอย่างที่บอกครับคุณเอกครับว่าเราก็ซาบซึ้งอ่ะนะครับก็พี่น้องชาวไทยแล้วก็ในส่วนของชาวราชบุรีของเราก็ร่วมกันนะครับในงานนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเลยนะครับในรอบหน้าครับคุณเอกครับครับเราจะมาเจอกันอีกหนึ่งกิจกรรมอย่างที่บอกครับว่าเป็นไฮไลท์สุดพิเศษเลยนับในเดือนธันวาคมกับเขาบอกว่างานมอเตอร์โชว์นะครับของจังหวัดราชบุรีนั่นก็คือนะครับโรบินสันมอเตอร์โชว์ราชบุรีนะครับซึ่งในปีนี้นะจะมีค่ายรถมากมายเลยทีเดียวที่จะมาร่วมในการเขาเรียกว่านวัตกรรมนะครับนวัตกรรมยานยนต์แห่งปีเลยทีเดียว2014เพราะฉะนั้นเลยในช่วงนี้พักเบรกสักครู่แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันนะกับเราสองคนในช่วงต่อไปจะมาอัปเดตในเรื่องของงานมอเตอร์โชว์ราชบุรีครับ2014ครับ